ดีครับผมเอมนะครับจากร้านสาธิตวิทยุวันนี้จะมารีวิวปาร์ตี้บ็อกนะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราเคยทำไปจะเป็นปาร์ตี้บ็อก310แล้วก็ปาร์ตี้บ็อก1000นะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงปาร์ตี้บ็อก100นะครับของเมืองเข้าวันนี้มาเยอะแยะเลยปาร์ตี้บ็อก100นะครับผมไซส์มินิกระทัดรัดนะครับสะดวกสบายครับผมมีแบตเตอรี่ในตัวนี้ก็จะเหมือนกับ310นะครับผมแต่จะไม่มีลูกเล่นเยอะเหมือนกับ310นะครับตัวนี้มาที่กำลังขับ160วัตต์นะครับผมระบบบลูทูธก็เหมือนกันกับรุ่นใหญ่ๆ 4.2 นะครับเลื่อนไหลเหมือนเดิมแล้วก็ด้านหลังเดี๋ยวพี่ให้ดูด้านหลังนะครับเหมือนกันกับรุ่นใหญ่เท่าแต่ว่าเอฟเฟกต์น้อยหน่อยตัวนี้จะมีแค่เกมไมค์มีช่องไมค์ให้2ช่องนะครับแล้วก็เสียบกีตาร์ได้อีก1ช่องแล้วก็ USB ครับผมตัวนี้เสียบ USB ได้ครับสามารถเล่นเพลงกับ USB ได้นะครับหรือว่าจะต่อเป็นชาร์จไฟโทรศัพท์อะไรก็ได้ตามที่เราสะดวกมีมาให้วันนี้มีโปรโมชั่นนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวแป๊บโปรโมชั่นนะครับก็คือราคา 12,900 เท่ากันทุกที่แต่ครับผมแต่ของเรามีแถมไมโลเชอร์แมน130ให้1ชุดพร้อมกับตัวนี้นะครับผมเป็นสายอะแดปเตอร์ต่อออกมานะครับเพราะอะไรเราถึงต้องแถมสายเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนี่ครับผมเหตุผลก็เพราะป้องกันตรงนี้นะครับถ้าเราเอาตัวรีเซพเพอร์ตัวเล็กเนี่ยไปเสียปุ๊บมันจะพังได้ง่ายนะครับผมกลัวมันหักเราก็เลยแถมเป็นสายเอาไว้คอนเน็กให้แบบนี้นะครับมันจะสะดวกสบายกว่าแล้วก็ป้องกันการเสียหายของรีเซเวอร์ไมลอยได้ด้วยนี่คือสิ่งที่แถมให้นะครับผมกับในราคา 12,900 บาทแถมไมลอยเชอร์แมนเดียวให้1คู่แล้วก็สายต่อเอาไว้คอนเน็กให้1คู่นะครับพิเศษเลยนะครับนี้รีบๆเลยนะครับของมีจำนวนจำกัดแล้วก็วันนี้นะครับผมไมค์ที่เราเอามาใช้พูดเนี่ยที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้เนี่ยก็คือไมค์พอดแคสต์นะครับผมสีม่วงเรียกว่าไมค์แล้วก็ตัวนี้ครับผมที่ต่อใช้อยู่เป็นตัวบูสเตอร์นะครับ CT1 ของคาสเทคนิคบูสเตอร์ CT1 ของคาสเทคนิคนะครับที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ใช้งานดีมากเลยนะครับตัวนี้บูสเสียงได้ถึง 40-50% เลยต่อเข้าร่วมกับตัวนี้ครับผมโมโนโมโนตัวนี้มีแฟนทอมอะไรมีแฟนทอมในตัวแล้วก็มีเอฟเฟกต์เดี๋ยวผมจะกดให้ดูเช็คทดสอบเอฟเฟกต์มีเยอะแยะเลยอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับผมเช็คลองเข้ามาดูกันได้นะครับผมเช็คตัวสอบเอาละครับสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าก็เข้ามาชมกันได้นะครับที่ร้านสาธิตวิทยุสุราษฎร์ธานีหรือว่าเข้าไปชมคลิปย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube สาธิตสุราษฎร์ Channel นะครับเข้าไปชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ